ีนี้เมื่อวานเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนักนะคะรองประธานสภาปรากฏว่าไปทวงงานถึงทำเนียบเลยนะคะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้รวมไปถึงคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลคนใหม่พูดถึงกรณีหมออ๋องหรือว่านายปฏิภาณสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเนี่ยไปถึงทำเนียบค่ะเขาไปทวงถามนะคะเรื่องของวาระงานที่ค้างๆต่างๆซึ่งคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนี่ก็มองเรื่องนี้นะคะบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมหรือไม่เนี่ยเป็นคำถามอยู่มันเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ของรองประธานสภาเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมากนะคะการไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามร่างกฎหมายของนายปฏิภาณเนี่ยเช่นนี้มันมองว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารหน้าที่และอำนาจของประธานและรองประธานสภานั้นไม่ได้มีอำนาจที่จะไปแทรกแซงฝ่ายบริหารก็คือว่าจะต้องเป็นตัวแทนของสภาสื่อสารประสานงานเท่านั้นนะคะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือต้องดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมและที่สำคัญคือแทบจะทุกเรื่องนั้นต้องอาศัยมติสภาในส่วนการพิจารณากฎหมายเนี่ยสามารถสั่งระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่งให้นายกรับรองมันแค่นั้นทีนี้จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในวิปรัฐบาลสัปดาห์หน้าหรือไม่คุณวิสุทธ์ก็บอกว่าอันนี้ต้องจบนะต้องจบได้แล้วมาจำไม่นำไปหารือในที่ประชุมวิปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ควรคิดกันได้นะคะไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานในสภาก็ไม่ควรเอามาหารือในที่ประชุมวิปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเหมือนกับนายปฏิภาณนี่แหละก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ชี้แนะให้กับรองอ๋องหรือไม่นะคะคุณวิสุทธ์บอกว่าไม่มีค่ะอันตัวเองเนี่ยไม่มีอคตินะแต่อยากจะให้ข้อคิดว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์การทำหน้าที่รองประธานสภาจะต้องเป็นกลางอันนี้เป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัติอยากให้หมออ๋องเนี่ยระวังเรื่องนี้เพราะว่ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยต้องถือว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกมีแค่หน้าที่ให้ประชาชนจะไปติดตามเรื่องใดโดยเฉพาะนั้นก็ทำไม่ได้นะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะการทำหน้าที่ของหมออ๋องในเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะคะอย่างคุณท่านนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาตินี่นะคะก็ขออภัยค่ะพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็พูดถึงกรณีที่หมออ๋องเนี่ยนะคะไปที่ทำเนียบก็บอกว่าเอ๊ดูแล้วเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแค่ประสานงานมาอย่างเว็บรัฐบาลก็พอแล้วมั้งไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงทำเนียบด้วยตัวเองอันนี้มันดูไม่เหมาะสมอะทำเกินไปควรรักษามารยาททางการเมืองมากกว่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการก้าวล่วงอำนาจหรือไม่โดยคุณธนกรเนี่ยนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็บอกว่าดูเรื่องของกฎหมายสำคัญที่ก้าวไกลเสนอที่มีการวิจารณ์ว่าถูกรัฐบาลดองเนี่ยนะคะประธานสภาและรองประธานสภาหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถประสานหรือว่าติดตามทวงถามซึ่งก็มีขั้นตอนทางเอกสารและก็ทวงถามด้วยวาจาอยู่แล้วทีนี้พอถูกสื่อถามว่าไอ้การนัดหมายเนี่ยไปนัดกับใครในสำนักเลขาธิการนายกไว้แต่สุดท้ายนายปฏิภาณเนี่ยก็ไม่ได้เจอผู้ใหญ่ตามที่อ้างเจอแต่ผอ.กองงานประสานงานกลางการเมืองขอทำเนียบรับเรื่องไว้เท่านั้นเองคุณธนกรก็เลยบอกว่าคิดว่าการที่นายปฏิภาณเนี่ยไปที่ทำเนียบด้วยตัวเองเนี่ยเพื่อจะทวงถามร่างกฎหมายต่างๆอันนี้อาจจะมีวาระซ่อนเร้นนะหรือว่าหวังผลทางการเมืองอะไรหรือไม่ก็อยากจะให้นายปฏิภาณที่เป็นถึงรองประธานสภาให้เกียรติและไว้หน้าฝ่ายนิติบัญญัติด้วยที่สำคัญร่างกฎหมายต่างๆมีขั้นตอนปฏิบัติเช่นการส่งไปให้หน่วยงานต่างๆให้ความเห็นซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องใช้เวลาในการพิจารณากว่าจะส่งกลับมาก็ต้องใช้เวลาไงแล้วนายปฏิภาณเนี่ยเป็นถึงรองประธานสภาควรรักษาเกียรติตัวเองและก็เกียรติของสภาด้วยนี่แหละท่าทีของคุณปฏิภาณมีหลายอย่างที่เรียกว่าเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะตั้งแต่เลยได้ฉายาเนี่ยอะไรนะรองประธานหมูกับหมูกระทะ อะไรอย่างนั้นตอนนี้เรียกหมูกระทะอ่ะใช่ใช่ท่านผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศงานสำคัญที่เริ่มแล้ววันนี้นะคะคืองาน Thailand International Numismatic Fair 2024ค่ะเป็นการจัดโดยสมาคมเหรียญกษาปและเงินพดด้วงนะคะเพื่อที่จะเอาใจนักสะสมบางคนเขาชอบสะสมเหรียญกษาปชอบสะสมพดด้วงมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีการเปิดงานนะคะโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand International Numismatic Fair 2024หรือ TINF 2024ค่ะจัดขึ้นโดยสมาคมเหรียญกษาปและเงินพดด้วงนะคะโดยมีนายยุทธนาหยิมการุณประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมเหรียญกษาปและเงินพดด้วงและอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์นายเกรียงไกรฮิรันพันทิพย์นายกสมาคมเหรียญกษาปและเงินพดด้วงก็มาให้การต้อนรับนะคะคุณจุลพันธ์นั้นก็ได้พูดด้วยนะคะว่าปัจจุบันความสนใจเรื่องเหรียญกษาปและเงินตราโบราณถือว่ามีมากขึ้นเลยค่ะ
ซึ่งการจัดงานแสดงเหรียญกษาปณ์ธนบัตรและเงินตราโบราณในวันนี้ก็มีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาร่วมชมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะพร้อมกันนี้ก็มีการจัดแสดงและจำหน่ายเหรียญและเงินตราโบราณอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันนั่นแสดงถึงความต้องการที่เกิดขึ้นของตลาดเงินตราโบราณนะคะทำให้มุมมองเรื่องเงินโบราณเนี่ยเปลี่ยนจากเงินตรากลายเป็นสินทรัพย์แล้วยังเป็นการสะสมความมั่งคั่งซึ่งแน่นอนว่าภาครัฐนั้นต้องการที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามจากตลาดค้าขายเป็นศูนย์กลางของตลาดเงินตราโบราณได้ค่ะประเทศเราปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนด์โลกก็เปลี่ยนไปนะครับความสนใจในการสะสมมีมากขึ้นวันนี้มาร่วมงานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักสะสมทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมีร้านค้าจากต่างประเทศเรามีทางกรมธนารักษ์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเรายังมีผู้ค้าจากต่างประเทศมีผู้ประมูลจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วยซ้ำนะครับมีการซื้อขายเนี่ยพอมาดูแล้วก็ตกใจบางที่บางร้านเนี่ยซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดเงินตราโบราณของไทยว่ามันไปไกลกว่าเดิมวันนี้เนี่ยไอมุมมองต่อเงินโบราณเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากความเป็นเงินตราเนี่ยเป็นเรื่องของสินทรัพย์เป็นการสะสมความมั่งคั่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์และทางภาครัฐเองอยากจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามจากความเป็นตลาดค้าขายให้เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของตลาดเงินตราโบราณระหว่างประเทศได้นะครับเพราะมาในวันนี้เนี่ยนอกจากเงินตราไทยเองไม่ว่าจะเป็นเงินพดด้วงเงินโบราณของทางอีสานเองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังมีเงินต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายกระดับความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคของเราได้ครับคุณเก่งไกลฮิรันพันทิพย์นะคะนายกสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วงนะคะก็ได้พูดเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดงานลักษณะนี้เนี่ยทำมาแล้วหลายครั้งได้รับความสนใจจากนักสะสมเงินตราโบราณจากต่างประเทศที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากคือในงานนี้ก็มีการออกร้านนะคะของร้านค้าต่างๆที่มาแสดงเหรียญกษาปณ์ธนบัตรและเงินพดด้วงซึ่งอยู่ในสภาพที่ใหม่แล้วก็เก็บเป็นของที่ระลึกหรือว่ามอบให้กับคนสำคัญในโอกาสต่างๆได้ค่ะแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไทยและสกุลเงินนานาชาติซึ่งแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากนักสะสมเหรียญตราธนบัตรโบราณทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็จำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆปีทำให้การจัดงานในไทยแต่ละปีก็จะมีเงินสะพัดนะคะประมาณ40ถึง50ล้านบาททีนี้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยสมาคมได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์ได้นำเหรียญมาให้ประชาชนได้แรกในราคาหน้าเหรียญ นะคะรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของเงินตราโบราณรวมไปถึงเงินพดด้วงทองคำและเงินตราของภาคต่างๆเอามาจัดแสดงรวมเอาไว้นะคะผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราโบราณในงานได้เลยค่ะเราได้สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดดวงเราได้ทำการจัดงานนิทรรศการในลักษณะนี้นะมาเป็นเวลา6ปีนะฮะในระดับสากลอินเตอร์นะครับซึ่งจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยจากต่างประเทศจำนวนค่อนข้างจะมากนะครับมีทั้งดีลเลอร์ที่มาออกบูธนะฮะแล้วก็นักสะสมที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะฮะการจัดงานลักษณะนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นงานที่ต่างชาติให้ความสนใจมากนะครับในระดับสากลนะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาในฮ่องกงในจีนหรือสิงคโปร์เนี่ยนะฮะการจัดงานของเขาเนี่ยรอบหนึ่งมีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลักร้อยล้านพันล้านนะครับสำหรับประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีเงินสะพัดหมุนอยู่ประมาณ40ถึง50ล้านนะฮะประมาณนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์นะฮะนำเหรียญเข้ามาเพื่อให้ประชาชนได้จ่ายแลกนะในราคาหน้าเหรียญ นะครับแล้วก็มีอะไรการจัดนิทรรศการนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเงินตราโบราณเรามีจัดแสดงเงินพดด้วงทองคำนะครับแล้วก็เงินตรารูปแบบต่างๆอย่างเช่นเงินตราของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ความสำเร็จในการจัดงานในแต่ละครั้งเป็นที่ยอมรับนะครับในระดับสากล
ท่านผู้ชมคะสำหรับงาน Thailand International Numismatic Fair 2024หรือว่า TINF 2024นะคะจัดขึ้นที่ห้องคอนเวนชั่นชั้น1โรงแรม Ambassador ถนนสุขุมวิท11ค่ะอยู่ก็จัดตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่3มีนาคมนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้าชมงานกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยมีไม่น้อยนะคุณกาวาแล้วก็คือมันก็จะมีเรียกว่าเงินตราโบราณมีเฟื้องเนี่ยทั้งคนไทยก็สนใจชาวต่างชาติที่เขาเป็นนักสะสมนะคะหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาก็สนใจแล้วก็เราจะได้เห็นถึงว่าประวัติศาสตร์เงินตรามันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ